สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของลอดช่องเลยค่ะใครที่ชอบทานลอดช่องใบเตยเหมือนเจ๊กุ้งนะคะเคยเป็นเหมือนกันไหมคะเอ๊ะจะเก็บยังไงเนาะสามารถเก็บได้เป็นสัปดาห์เลยค่ะได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะลอดช่องเจ้าอร่อยนะคะมาดูขั้นตอนการเก็บกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทำการแกะถุงแบบนี้นะคะแล้วเทน้ำของเขาออกให้หมดเลยค่ะใช่แล้วค่ะเทน้ำออกให้หมดเลยนะคะให้เหลือแต่เนื้อลอดช่องใบเตยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเทน้ำที่อยู่ในถุงออกให้หมดเลยนะคะแล้วเทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะโดยใช้ตะแกรงแบบนี้ละค่ะเราจะใช้แต่เนื้อของเขานะคะเทให้หมดถุงเลยค่ะหลังจากเทเป็นที่เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะให้ทำการเติมน้ำใหม่ลงไปได้เลยค่ะเราจะใช้น้ำสะอาดนะคะหรือน้ำที่เราใช้ดื่มนี่แหละค่ะน้ำที่อุณหภูมิห้องนะคะเทใส่ลงไปให้ท่วมลดช่องเลยนะคะเดี๋ยวจิกุ้งจะทำให้ดูค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าเราเปลี่ยนน้ำนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะน้ำที่ใส่ลงไปเป็นน้ำอุณหภูมิห้องค่ะหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ทำการปิดปากกล่องให้สนิทเลยค่ะแล้วนำไปแช่ตู้เย็นช่องปกตินี่แหละค่ะสามารถเก็บได้1สัปดาห์เลยนะคะหรือจะนำไปแช่ที่ช่องฟิตก็ได้นะคะถ้าแช่ที่ช่องฟิตนี่สามารถเก็บได้1เดือนนั่นเองค่ะหลังเอาออกจากช่องฟิตนะคะรอเขาคืนตัวแล้วนำไปเข้าไมโครเวฟค่ะเพียงแค่นี้เราก็ได้เนื้อลดช่องนุ่มๆแล้วล่ะค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ